วัสดีครับสวัสดีครับลุงกันอุ้ยเรียกลุงเหรอไม่เอาอ่ะเรียกพี่ดิพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเลยสวัสดีครับพี่พี่หรอพี่อะไรวะตอนแรกเรามาทางนี้ใช่ป่ะใช่ไหมใช่ที่ทางมันทะลุก็ได้เออทางนี้โอ้โหสารานี้แซมสารานี้สารานี้บางเวงมากพูดจริงพูดเล่นแต่ก็สารามันเป็นสาราธรรมดาแหละแต่วันนี้ไม่น่ากลัวนะพี่วันนี้มันไม่รู้อ่ะผมอยู่มาตั้งแต่เด็กอ่ะตัดภาพไม่มีมีมฮะบ้านนี้ไม่มีมีมทำไมไม่มีถ้าไม่มีมีมเหรอเรียนเขาสมจะอยู่กลางบ้านเหรอครับอยู่วัดกลางบ้านเนี่ยใช่เลยเนี่ยเดินมาอย่างเงี้ยก็มีไปมันแค่ไม่ได้บำรุงรักษาเฉยอันนี้สาราเป็นพระฉันข้าวเดียวกันแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับหัวจะมาหัวครับบ่ได้ปืนนี่ยุดมือนึงก็เลยมาบาดมาลูกครับอาทิยอเลยโทรหาพี่วัดเนี่ยไปกำนอนพักบ่นอนอยู่บ้านวัดโอ้โหวันนี้ดีใจมากนะครับมาเที่ยวบ้านพระเอกแสนทันรู้สึกเป็นพี่สาวมาอ๋อพี่สาวก็มาด้วยอ๋ออันนี้ใครอยู่ที่บ้านบ้างเนี่ยพ่อกับแม่พ่อกับแม่อ๋อวันนี้มีเพื่อนวันนี้มีสูตรพิเศษไหมมีน้ำสูตรพิเศษไหมอ๋อนี่บ้านพระเอกแซนนะอ๋ออะไรพ่อพ่อสวัสดีครับ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 อุ้ยตายแล้วมีน้ำชาด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องน้ำชาปกตินะครับอันนี้ลูกชายใช่ไหมเนี่ยนะลำเพลินไอดอลโชว์ใช่เราพี่ให้น้องพี่ให้ลูกอัดฟังพี่พี่อัดเออเพื่อนบอมเมนผู้สาวเพื่อนบอมเมนผู้สาวคนเราจื้อเอาคักเพิ่มแสนแม่สียังคักเขาคือเก่าโอ้โหมีคอรัสเลยซ้ำนี้ขึ้นเวทีได้ไหมได้เออตัดชุดเพชรรอเลยปิดเทอมเออตัดชุดเพชรไปเลยเอายังต้องไม่จบเออจบไอ้เอาเพลงชาติสวัสดีครับวันสวัสดีครับวันสวัสดีครับโอ้ยตายละดีวันนี้เราย่างเนื้อมาถึงแล้วไม่คิดอยากจะบอกผมนะใช่ป่ะพี่ออสผมมาถึงแล้วนะถ้าไม่โทรหาก็แหลก็ไม่รู้แหลโอ้ยไปซื้อของอยู่เงินซื้อของเป็นไงบ้างครับบ้านนี่แหละอยู่เหมือนเป็นบ้านคราวนี้ก็เป็นพ่อไก่พ่อไก่อะไรไก่ชนเหรอไก่ชนล้วนเล่นเงินอันนี้ไก่ชนหมดเลยเหรอไก่ชนหมดเลยนี่ไก่พันเสือเหรอนั่นแม่เหรอไข่พันเสืออะไรไม่มีหรอกไม่ใช่มันลายเหมือนเสือเลยแหละเสือขาวเสือขาวเหรอเสือขาวเสือขาวไล่เพราะว่าดีแม่ไก่ชนพ่อนั่นแม่เหรอเมื่อกี้สามเดือนที่วันสามเดือนไหมเมื่อกี้แม่เหรอแม่สวัสดีครับแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยได้กินไปดูแม่หน่อยนะมีแม่บ้านด้วยทำกินเหมือนทำกิน10-20 คนนะสวัสดีครับเหมือนทำกิน20 คนเลยอะแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อย่างกุ้งแม่เป็นไงบ้างลูกชายไม่อยู่บ้านหลายวันพูดสารได้ครับคิดทอดก็ดีกว่าไปทำงานกรุงเทพอ่ะเนาะดีกว่ากรุงเทพแม่กับเบิ้งตะท่านก็ละซัดแล้วเป็นไงก็นั่นกับเบิ้งตอนที่ยังเขาเอ่ยในเช็คเช้ากับเบิ้งเตียงเห็นตีหนึ่งตีสามสี่แล้วล่ำล่าไปนอนกับเบิ้งเบิ้งอยากนอนต่อเป็นไงลูกชายร้องเพลงโคเวอร์แล้วเป็นไงบ้างติดสี่มาแรงรู้จักสี่มาแรงใช่ไหมรู้จักเป็นไงรู้สึกยังไงเบิ้งดีใจน้ำอยู่ได้ข่าวว่าบนไว้กี่ที่ละบนปูบานเท่านี่ละเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงปูเหรอจ้าปูปูนานี่ใช่ปะปูนาคุณมากไปถ่ายแซ่บอยู่อ๋อไว้อุ้ยตัวใหญ่ด้วยอันนี้มาทำอะไรกินนะครับต้มก็ได้ป่นก็ได้เอามาย่างไฟได้ไหมย่างไฟแบบแล้วจิ้มข้าวเหนียวกินอ่ะเออพี่กินไหมกินดิไม่แซ่บแล้วนะไม่ใช่เห็นแต่ใน
ติดไปในรูปอ่ะเอามาย่างกินเพราะว่าคนอยากดูพี่เราอีกเนี่ยเพราะว่าอะไรนะที่บ้านซ้อมมันมีแต่ปูตัวเล็กไงที่บ้านซ้อมมันมีแต่ปูตัวเล็กกุ้งไหลมันระหว่างพ่อนั่นมากมันไหลแม่ไปดูหน้าเวทีบ้างยังเนี่ยยังเลยเหรอไปดูตอนเปิดวงอ๋อเปิดวงยังไม่มีบทบาทอะไรเยอะแยะคุยกันดีกว่าพ่อเป็นไงบ้างครับลูกชายได้ออกโคเวอร์เพลงดีใจน้ำลูกน้ำเต้าแล้วครับแฟนเป็นไงเสียงพ่อก็เสียงดีนะพี่พ่อเสียงดีเหรอพ่อเป็นนักร้องพ่อเสียงเพ่งเขียนล่ำไปหลายอยู่ดีถ้าเอาไปวัดมันก็ได้ล่ำอะไรล่ำเพลินหรือล่ำอะไรล่ำเพลินพ่อเป็นหมอล่ำเก่าเหรอแม่นเรือแต่อายุ16-17คุณนะแต่เดี๋ยวนี้มันสมัยตะกี้ใส่ไอ้กองไอ้ที่ใส่สิกองไอ้กองไอ้พร้อมเนี่ยใส่แท่นใส่หยังมันไม่เจริญแต่ก่อนนะมีดนตรีก็แค่ไอ้อะไรอ่ะเอ็กโคเดียนเหรอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นนมมือถือมันยืดนั่นแหละร้องใส่ตัวนั้นเคยอยู่คณะไหนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ชัยภูมิหน้าบ้านพ่อบ้านไหนแถวอำเภอเมืองน่ะที่ใหญ่ละไอ้พ่อเป็นหมอลำเหรอลำอะไรอ่ะลำหมอลำธรรมดาหรือว่าลำพื้นในคอสกรสิแปลลำได้หมดทุกอย่างในคอสบนหนึ่งกรอนสิครับลำวีระพงลำอะไรอย่างเงี้ยขอหนึ่งกรอนนะครับสักหนึ่งกรอนพ่อเขินไม่ต้องเขินพ่อแต่ว่าพ่ออายพ่อเป็นเดียวแซมพ่อเขินพ่อเขินถ้าแซมล่ำได้ซ้ำพ่อน่ะว้าวเอาพ่อต้องโชว์ละพ่อต้องโชว์ละสักนิดนึงก็ล่ำเพิ่นของวีระพงษ์เนาะครับแซมเปิ้ลหน่อยครับเราเอ็ดพ่อตายบ่อายว่าแนวหลงมักเมียเขาโหมันอุกเอาในใจพี่ลานางเอ้ยโหเจ้ามีอายบ่สิขอเขาแม่นปานามโอ้ยคนงามโอ้ยโอ้ยโอ้ล้านนาโอ้โหไม่แปลกใจเลยแซมเว้ยไม่แปลกใจเลยต้องรอเนี่ยรุ่นเนี่ยต้องสอนรุ่นลูกไอ้รุ่นหลานแล้วเนี่ยทายาทคนต่อไปเนี่ยนี่แหละคนต่อไปทายาทคนต่อไปนี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอ้แซมได้มาจากใครทำไมลูกชายเป็นหลงทำงานกรุงเทพขนาดทำไมไม่ให้เข้าวงการหมอลำเลยครับเพราะอะไรก็มันอย่างว่าแหละเนาะคนมันลำบากก็หากินหาทำงานทำอะไรไม่คิดว่าลูกจะเดินจะชอบไปสายมันถามว่ามันอายุประมาณ30กว่าแล้วเนาะแต่พ่อนี่พาเขาไปประกวดร้องเพลงตั้งแต่อยู่ม.1 นู่นน่ะโอ้ยพี่ประกวดร้องเพลงอ่ะแล้วกันได้งานมอขอน่ะมอขอเสร็จแต่ไปเจอไอ้มะม่วงมันมะปูกงานใหญ่งานใหญ่นะไปประกวดงานมอขอครั้งแรกนะเสียงยังไม่ได้แตกอะไรเลยเด็กตอนนั้นร้องเพลงอะไรร้องเพลงไหมไทยหัวใจจิ้งจกเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเอ้ยนั่งก่อนดิเราคลิปต่อไปคลิปสองเราคลิปคลิปเราคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมต่อไปเร็วๆนี้แหละครับสวัสดีครับ